นี่คือรายการแปลให้ฟังกับผมอนุรักษ์เกียรติไพบูลย์ทวีสวัสดีครับพบกันอีก EP นึงนะครับสำหรับการแปลให้ฟังนะครับเป็นรายการที่นักแปลจะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักแปลนะครับการเตรียมตัวแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยศึกษาในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการแปลสำหรับวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับผู้ที่จะชวนสนทนากันวันนี้นะครับก็คือผมอนุรักษ์เกียรติไพบูลย์ทวีนะครับแล้วก็วันนี้มีแขกพิเศษนะครับรายการของเราอย่างที่เคยรับปากไว้ใน EP ก่อนๆว่านอกจากผมจะหาสรรหาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมจะพยายามติดต่อนักแปลอาวุโสนักแปลผู้ที่ข้ามอดในวงการนะครับนักแปลที่จะสามารถมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาพูดคุยรู้จักกันด้วยวันนี้เนี่ยนะครับนักแปลที่ผมได้ชวนมานะครับแล้วก็ให้เกียรติเป็นท่านแรกนะครับที่มาร่วมรายการแปลให้ฟังกับเราเนี่ยเป็นนักแปลที่มีอายุงานนะครับมามากกว่า5ทศวรรษแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นที่ถ้าหากว่ากล่าวถึงชื่อกล่าวถึงนามปากกาเนี่ยผู้ที่นักอ่านที่อยู่ในแวดวงของการอ่านนิยายกำลังภายในนะครับการอ่านนิยายจีนจะต้องร้องอ๋อจะต้องรู้จักทันทีนะครับนั่นคืออาจารย์อํานวยพิรมอนุกูลหรือที่เรารู้จักกันในนามของนอนพรัตน์นั่นเองอาจารย์นอนะครับเป็นนักแปลที่ผมนับถือมากท่านหนึ่งนะครับนอกจากด้วยความอาวุโสนะครับของอายุงานแล้วเนี่ยสำหรับผมนะที่เป็นนักแปลเจียงเช่นกันคนหนึ่งนะครับท่านก็เป็นตำนานที่มีชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เคยทำความรู้จักนะครับเคยพูดคุยเคยสนทนาเคยอ่านบทสัมภาษณ์มีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่ผมเนี่ยอยากจะสอบถามจากท่านอยากจะพูดคุยกับท่านนะครับแล้วก็อยากจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะทราบถึงวิธีการทำงานเคล็ดลับต่างๆเพื่อจะมาปรับใช้กับทั้งการทำงานของตัวเองแล้วก็ทางมาให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จึงดีใจมากนะครับที่เป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมนะครับคุณเบียร์นะครับอนุรักษ์เกียรติพิทวีเนี่ยจะได้พูดคุยกับอาจารย์นนท์นพรัตน์กันโดยตรงตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอนุรักษ์อาจารย์สวัสดีครับหัวตื่นเต้นนะครับดีที่สุดก็ได้คุยกับอาจารย์อย่างออกรายการเป็นครั้งแรกครับครับผมจริงๆก็เฉียดไปเฉียดมาบนเวทีงานสัปดาห์หนังสืออยู่หลายครั้งครับครับก็แต่เฉียดไปก็ได้แต่เฉียดไปเฉียดมาครับก่อนอื่นก็ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับที่วันนี้กรุณาให้เกียรติมาออกรายการแปลให้ฟังกับผมด้วยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณอาจารย์อีกเรื่องนึงก็คือว่าตั้งแต่ผมแปลหนังสือมาเนี่ยทั้งรหัสลับหลังคาโลกก็ดีหรือว่าบันทึกจองจนหนังสือสารก็ดีจริงๆแล้วรบกวนอาจารย์อยู่ตั้งหลายครั้งผ่านคุณต่อผ่านทางบก.ของสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็สอบถามเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นคำศัพท์นี้ซึ่งอาจารย์ก็ให้ความกระจ่างกับผมเรื่อยมาอาจารย์วันนี้ผมอยากจะพูดคุยนะครับในแง่ของการทำงานในแง่ของเราเรียกว่าเป็นการเติมไฟให้กับตัวเองนี้ดีกว่าครับเมื่อตอนงานผมอะกับคุณต่อแล้วก็กับพวกคุณกิตติพิรุณพวกทิพย์เจ้าชิงทิพย์พวกอะไรเคยคุณทางยุทธเคยนัดการมีตติ้งกันครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นอาจารย์ไม่มาอ๋อใช่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 ตอนนั้นรู้สึกจะเล่นไงหันทาเนี่ยแหละอ๋อหันทาใช่ไหมครับเพราะว่ามันทำสามเล่มเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเดือนละใช่ผมก็อยากจะชวนคุยเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมได้ฝากผมจริงๆผมเตรียมคำถามผมตั้งใจว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องเจออาจารย์แน่นอนแล้วก็เตรียมคำถามนึงมาแต่ว่าอาจารย์ไม่มาผมก็เลยฝากอาจารย์คุณกิตติพิรุณก็เลยไปถามมาให้ครับก็คืออาจารย์ทำยังไงครับเคยแบบว่าแปลแล้วเหนื่อยแปลแล้วท้อแปลแล้วแบบอาการที่ตอนนี้เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเขากำลังนิยมพูดถึงกันคำว่าเบิร์นเอาท์หรือว่าแบบหมดไฟอะครับไฟนี่มันไปหมดหม้อนเกือบจะหมดหม้อนไปตั้งหลายครั้งเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าในเส้นทางชีวิตของการทำแปลนิยายกำลังภายในเนี่ยมันยาวนานมากมันยาวนานจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมันคล้ายๆจะขาดช่วงไปแล้วนะฮะก็คืออย่างสมมติว่าบางครั้งสำนักพิมพ์ที่เราพิมพ์เนี่ยก็ผมเปลี่ยนสำนักพิมพ์หลายครั้งเลยแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะว่าอะไรมีความขัดแย้งอะไรแต่เปลี่ยนเพราะมันมีความจำเป็นต้องลิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นนะฮะ อย่างเช่นง่ายๆอ่ะผมทำครั้งแรกที่สำนักพิมพ์บรรลือสารบรรลือสารอาจจะมีท่านบางท่านไม่ทราบคือตอนนั้นผมแปลในนามอ๋อพิลมแปลอยู่เรื่องเดียวแล้วก็แปลให้เขาเสร็จอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขายังไม่ได้พิมพ์นะฮะแล้วก็ปีนั้นปี2508น่ะกำลังถาม2508ฮะ2508พอ2509ปั๊บเนี่ยทางสำนักพิมพ์บรรลือสารเขาเปลี่ยนนโยบายต้องการไปออกนิตยสารครับผมชื่อสีสยาม
โอ้โหเป็นคทีุ่้มมาจัดขไมอง่ทันจริงนิตยสารขวัญเรือนฮะก่อนขวัญเรือนก็คือสีสยามเพราะฉะนั้นนโยบายก็เปลี่ยนมาเรื่องที่เขาพิมพ์เคยเป็นพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กก็เลยเลิกไปครับผมก็เลยต้องรีบลนหาใหม่แต่มันก็เป็นความบังเอิญว่าตอนนั้นก็เป็นวันเทศกาลตรุษจีนพอดีตอนนั้นเป็นประมาณวันที่3ชื่อชิวซานะคือครับพระปรับผู้คนจีนชิวซาพอคนจีนส่วนมากจะเปิดงานตอนชิวสี่ก็คือวันที่สี่ก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งก็มาชวนว่าไปมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นเพื่อนนักแปลเดียวกันที่อยู่สารพิมพ์บรรลือสารด้วยกันนั่นแหละเขาใช้นามปากกาว่าบอลุ่งโลดเนี่ยเขาจะได้รับเชิญจากทางสารพิมพ์เพลินจิตให้ไปออกหนังสือพิมพ์ก็เลยคือหมายความว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงประจบกับทางสารพิมพ์บรรลือสารเดิมที่เราทําอยู่เขาเปลี่ยนนโยบายก็เลยต้องหาสารพิมพ์ใหม่ก็คือไปเพลินจิตก็ไปตั้งแต่ปี2509ประมาณปีเดือนกุมภาเลยฮะต้นเดือนกุมภาก็ไปตั้งแต่นั้นก็ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ไปประมาณปี2512สารพิมพ์เพลินจิตก็ตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเขาย้ายสำนักพิมพ์จากถนนสีแยกลานหลวงเนี่ยมาไปที่บางจาก64ไกลเลยฮะตอนนั้นเพราะว่าเขาต้องขายโรงพิมพ์ไปอะไรแล้วก็หนังสือก็ออกกระท่อนกระแท่นหนังสือเรื่องสุดท้ายที่ออกที่สำนักพิมพ์เพลินจิตก็เรื่องผู้กระหายขนองหรือกระบี่ยยุทธจักรนี่แหละกระบี่ยยุทธจักรฮะปี2512ค่อยจบก็เป็นความประจวบเหมาะว่าทางสายส่งของสารพิมพ์เปิดจิตซึ่งเป็นพี่ชายของคุณเวกกระตุกเลิกผมเรียกว่าท่านขุนโอ้อาจารย์จำได้ชัดเจนแม่นยำทุกอย่างเลยอ่ะ มันเป็นรอยชีวิตที่ชัดเจนมากก็คือมาชวนว่าเฮ้ยสารพิมพ์เปิดจิตเขาคงไม่ออกนั้นเราไปหาสารพิมพ์นึงก็ปรากฏว่าไปหาสารพิมพ์นึงก็คือสารพิมพ์บันดาลสารตอนนี้เขากำลังอยู่ในขณะขั้นก่อร่างสร้างตัวบันดาลสารนี่พี่ชายเป็นพี่ชายของสารพิมพ์บรรณาการที่อยู่ตรงเวิ้งนครเกษมแล้วเขาก็เพิ่งกำลังปรับปรุงกิจการใหม่ก็เลยชวนไปแปลใน2512นะฮะประมาณ2512ครับแล้วก็ทำกันเรื่อยมาเรียนตามตรงนะฮะบางเรื่องผมไปท้ายๆแปลแล้วไม่ได้รับค่าต้นฉบับครับตอนนั้นมันคือก็เรียกว่า1มันจำนวนพิมพ์มันน้อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือสภาพการหมุนเวียนของของสำนักพิมพ์เขาไม่ดีก็เลยติดเงินเอาไว้สมัยนั้นต้นฉบับเขาจ่ายกันยังไงครับจ่ายเป็นรอบๆเลยครับหรือว่าสมัยต้นส่วนมากจะทางบรรดาลสารเนี่ยก็จ่ายเป็นเงินคือออกไปแล้วก็ไปเบิกนะออกเป็นเล่มๆไปใช่ไหมครับเป็นเล่มๆไปแล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาทางสำนักพิมพ์บรรณกิจที่อยู่ติดกันเลยฮะเขาชวนไปก็ไปพอไปถึงก็ไอ้สำนักพิมพ์บรรณกิจดีหน่อยคือคุณสมศักดิ์เตชะเกษมกับอาซอเนี่ยเขาจ่ายเป็นเล่มเลยคือหมายความว่าสมมติคุณวันนี้ส่งไปเล่มหนึ่งเขาก็จ่ายเงินสดมาเลยอ๋อไม่ต้องรอวางขายไม่ต้องรอดีลใช่ไหมครับครับผมก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ทางหลังจากนั้นก็ประมาณปี25เกือบจะ20 2519ฮะประมาณก็ไปพิมพ์ที่สำนักพิมพ์บรรณกิจก็ดีคือเป็นเจอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งนึงเมื่อปี2520เมื่อพี่ซูมแห่งหนังสือพิมพ์ทารัตเนี่ยเขาต้องการออกหนังสือพิมพ์ร้อยวันที่เป็นนิยายจีนก็เลยมาชวนผมก็คิดไม่ถึงว่ามันจะได้เพราะว่าหนึ่งคุณทั้งพี่ซูบอกตรงๆเลยเข้าไปติดต่อพี่วอน้ำบังลุงก่อนแล้วครับแล้วก็คุยกับพี่วอก่อนแล้วแล้วก็พี่วอก็มีเงื่อนไขที่เจรจาไม่ลงก็เลยคุยกับทางพี่ซูมก็เลยให้ผมเขียนไปลองดูตอนนั้นเขียนไปประมาณ30หน้าเรื่องอินทรีย์พังอับฟ้าเต็งพงไทยรัฐหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็เอาต้นฉบับที่แปมผมเขียนด้วยลายมือเนี้ยไปให้กับทั้งคนในกองบกดูกันคนที่ดูก็มีถ้าผมจำแม่นมากเลยคือคุณวิทูลนี่รันตรายนี่แหละเป็นจำนวนนั้นแหละแล้วก็คุณธงชัยนันทครซึ่งใช้นามปากกาว่า42ที่ตอนนี้ยังอยู่ที่ธารัตอยู่นะแล้วก็คุณปาโมดฝ่ายอุปการะอะไรพวกนี้ให้เขาดูกันแล้วก็สาวเสียกันว่าดีไม่ดีเขาพอกดว่าเขาเอากันหมดทุกคนก็เลยได้เข้าธารัตก็เป็นความบังเอิญอีกโอ้เป็นความบังเอิญที่แบบว่า10ปีอะตั้งแต่ปี2508ครับถ้าหากว่าเกิดระหว่างนี้อาจารย์ผมพูดถึงนะผมนึกถึงสมัยนี้เนี่ยแบบกว่าวันนี้เรามองเห็นเนี่ยความสำเร็จหรือว่าจุดหมายตอนปลายทางแต่ถ้าหากตรงกลางข้างหน้ามีตรงไหนเปียกขัดนิดนึงมันก็ไม่เห็นวันนี้แล้วใช่ๆๆมันมีแล้วมันก็มีปัจจุบันอย่างที่เล่าก็คือครับไปมาก็
ดุมดุมรอนดอนอ่ะปี2524ก็ไปทำศึกสายเลือดที่เป็นทำจากบทหนังแล้วก็ปี2526ก็เริ่มซาแล้วพอเริ่มซาแล้วก็ต้องกลับมาหาพี่วิลวิโลทองนี่แหละพี่วิโลทองก็พิมพ์ให้แต่ว่าตอนนั้นก็เนื่องจากว่าหนึ่งการพิมพ์สมัยนั้นมันไม่เจริญเท่าที่ควรมันใช้กระดาษปูธรรมดาหนังสือก็ตั้งราคาก็ไม่แพง35 บาทเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขึ้นมาอะไรทำจนกระทั่งเกือบจะเลิกตั้งหลายครั้งเพราะว่าหนึ่งมันหนึ่งหาเรื่องไม่ได้สองก็เรื่องการค้าก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรมันจนถึงจุดเปลี่ยนอันนึงก็คือผมไม่ได้แปลเรื่องเจาะเวลาจีนสีซึ่งมันนานมากกว่าจะได้ขึ้นมาประมาณ2543เป็นเวลาที่อดทนกำกลืนมาประมาณ20 กว่าปีนะฮะโอ้เห็นจะเห็นอาจารย์ไล่ยาวมาตรงจาก2508มายัง2543จะ40ปีเนี่ยพวกกลุ่มผมรู้สึกว่าไออาการหมดไฟที่พวกผมเจอกันนี้คือแบบเป็นเด็กจิ๋วไปเลยอ่ะใช่ๆจะเล่าอีกอันนึงก็คือย้อนไปหน่อยนึงประมาณปี2511เนี่ยนักสืบพิมพ์ไทยรัฐฉบับนั้นฉบับวันพุธเขาจะลงนิยายของพี่วอนะเพิ่งรู้ครับ2512นะฮะผมประมาณก็ก่อนจะเข้ากับทางประธานศาลหน่อยนึงก็ผมเห็นเขาลงผมก็ไปหาสำนักพิมพ์ท่านทำไมนั่นเขาชื่อสำนักพิมพ์พิมพ์ไทยนะฮะนักสืบพิมพ์ไทยที่อยู่ตรงถนนดินแดงก็ไปถามเขาว่าคุณต้องการนิยายจีนไหมครับเขาก็ตอนนั้นบรรณาธิการก็คือคุณมานะแพร่พันธุ์ที่เป็นบุตรชายของคุณยาขอบนะฮะเป็นบรรณาธิการอยู่ก็เขาให้เขียนไปดูก็ไปเขียนไปดูปั๊บเขาก็บอกขอเวลา1อาทิตย์แล้วก็จะให้คำตอบพอ1อาทิตย์ก็เดินทางไปก็ถามว่าก่อนหน้านี้เขาถามก่อนนะว่าคุณคิดหน้าเราเท่าไหร่เขาตอนนั้นเขียนเป็นกระดาษสุดแก้วตอนนั้นอาจารย์ยังไม่มีชื่อเสียงเลยใช่ไหมครับมีอยู่3ปีแล้วไงฮะเพราะว่าพี่วอนนั่งลงที่ไทยรัฐเนี่ยคือลงชุดทุกวันพุธนะผมก็เลยถามตอนในช่วงที่พิมพ์ไทยว่าต้องการจะการเรื่องเป็นลงอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะลงรายวันหรือจะลงรายสัปดาห์อย่างไทยรัฐก็ได้เขาก็บอกถามว่าต้องการแน่ต้องจับหน้าเท่าไหร่ผมทราบมาว่าพี่วอตอนนั้นได้หน้าละ40 บาทนะฮะครับแล้วก็ผมก็เลยขอเขา20โอ้พอวันลูกพอครบอาทิตย์ไปถึงหาเขาไม่เอาเขาไม่มีนโยบายแล้วสุดท้ายประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ลงนี่ยาตอนนั้นพิมพ์ไทยก็ลงนิยายจีนของคนอื่นครับผมวันตอนนั้นค่อยมารู้ว่าไอ้ที่เราไปเรียก20 บาทมันแพงไปเอ้านี่ไม่มีนโยบายเลยมีคือต้องการ20 บาทไม่มีนโยบายเลยครับผมว่า20 บาทไม่มีนโยบายแล้วก็ผมก็ตะเวนไปเรื่อยนะฮะหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์นิตยสารดาราไทยหนังสือพิมพ์ต่างๆอะไรตะเวนไปถามเขาเรื่อยโอ้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจารย์มีชื่อเสียงระดับนึงพอเริ่มมีแล้วฮะเริ่มมีแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นว่าเล่นเนื่องจากว่า1รูปแบบของนิตยสารบางท่านตอนสมัยนั้นมันพิมพ์เป็นพวกเป็นเรื่องไทยใช่ไหมฮะพอเราไปเสนอเรื่องจีนเขาเนี่ยเขาก็เกิดความกว่าจะรับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยก็เกือบจะสำเร็จแต่ว่าก็ไม่สำเร็จทันทีมาเอาสำเร็จเอาอีกทีนึงเมื่อปี2512คือหลังจากพี่วอไปประมาณ1ปีเนี่ยเขาลงเรื่องที่ทารัตแล้วก็เขาก็ปิดไปแล้วก็ผมไปหนังสือพิมพ์ฉบับนึงชื่อว่าไทยเลดี้ตอนนั้นจอมพลถนอมกิติกจรซึ่งตั้งพรรคใหม่แล้วก็ทางได้ข่าวว่าไทยเดลี่เนี่ยก็ได้ทุนอย่างนั้นจะมาพิมพ์อยู่ที่ข้างวัดประวรนิเวศนะผมก็ไปเดินไปถามเขาครับ2512นะถามเขาว่าต้องการพิมพ์นิยายไหมต้องการแปลเรื่องนิยายลงไหมเขาบอกว่าคุณมีอะไรนะตำราหมอดูไหมตำรา อยากได้ตำราหมอดูจะได้หมอดูแทนก็เลยบอกว่าได้ผมก็มาตอกแท็กซันหาให้เขาลงเขาก็ลงแล้วก็ลงไปสักพักหนึ่งก็บอกมีนิยายจีนก็ลองมาดูดิผมก็เลือกไปเรื่องนึงก็คือเรื่องประกาศสิทธิ์บุพภาประกาศสิทธิ์บุพภาครับประกาศสิทธิ์บุพภาของอ้อเซ็งเซ็งปรากฏว่าลงแล้วมันกลับว่าติดลมอ่ะเพราะว่าทางบก.เขามาบอกไปเองบก.เขาชื่อคุณรุ่งโรจน์ดาราเชษฐ์วุฒิชัยครับก็มาบอกผมว่าเฮ้ยมีคนมารอซื้อถึงหน้าโรงพิมพ์เลยนะมาลายุคทองก็มีกำลังใจเลยว่าแล้วก็พิมพ์ประกาศสิทธิ์บุพภาจนจบแล้วก็ต่อไปอีกเรื่องนึงชื่อคุณอิทธิอ๋อฉะนั้นจริงๆอาจารย์ประสบความสำเร็จกับการเสนอต้นฉบับแล้วก็ผ่านกองบก.ของสำนักพิมพ์ได้คือสำนักพิมพ์ไทยเลดี้มาก่อนก็เลดี้ที่แบบ
ไทยเลดี้ที่คุณผู้หญิงหรือว่าเลดี้ที่แบบพร้อมครับไทยเลดี้เดลี่คือเป็นเดลี่รายวันอ๋อไทยเลดี้ครับผมไม่เดลี่ไทยเดลี่ที่แปลว่ารายวันโอเคครับผมก็ลงมาเรื่อยนะฮะแล้วก็กว่าจะมาถึงประสบความสำเร็จที่ถือว่าขั้นสุดยอดของผมก็คือขั้นปี2520ที่ลงที่ไทยรัฐนะอ๋อมันเป็นมาแล้วสัก8 2511ถึง2520 9ปี10ปีเต็มก็อาจารย์ผ่านช่วงนั้นมายังไงอย่างนี้ดีกว่าคือหนึ่งตอนนั้นผมเนื่องจากยังเป็นโสดอยู่มันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ที่บ้านก็มีการค้าทำถ้าไม่มีงานทำผมก็ทำการค้าของบ้านไปก่อนครับนะแล้วทำไมถึงถ้าเกิดไม่มีงานแปลข้าวใช่ไหมครับเราก็ทำไปก่อนแล้วก็บางทีกลางวันตอนเช้าๆทำช่วยบ้านทำงานบ้านตอนบ่ายก็มาแปลกับพี่ชายอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขของเราคือได้ทำสิ่งที่เราชอบมันเป็นงานอดิเรกไหมครับในตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นงานอดิเรกอยู่นะฮะพอจนกระทั่งปี2513แล้วก็จะเริ่มเป็นงานเต็มตัวแล้วฮะเขาบอกว่าทางนั้นนะเขาออกเป็นหลายสื่อออกหลายวันคือนิตยสารเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็จริงแต่ว่าออกทุกวันออกประมาณทั้งหมดสัปดาห์ละ5เล่มวันนึงประมาณเขียน35หน้าก็ต้องออกก็ต้องเขียนเป็นงานประจำแล้วซึ่งจริงๆพอเป็นไหมถึงว่าความเป็นงานประจำเนี่ยรายได้ก็คือ cover รายได้ก็เพียงพอสำหรับเป็นรายได้ระดับงานประจำด้วยเหมือนกันใช่ก็คือก็อีกอย่างนึงกิจการของบ้านก็เริ่มซบเซาไปก็ลูกค้าก็ลดน้อยลงแล้วก็เลยเขียนนิยายแทนแปลนิยายอย่างเดียวครับผมครับอ๋อฉะนั้นก็มันก็คือหมายความว่าพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีทั้งทุกอย่างมีทั้งสุขสมหวังแล้วก็ผิดหวังครับคือผมเคยอ่านเจอสุภาษิตจีนฉบับหนึ่งไอ้ประโยคหนึ่งเขาเขียนว่าเหยียบย่ำจนรองเท้าสึกหรอไม่พบผ่านครับผมเพิ่งมาซื้อเอาตอนที่ปี2511นั่นแหละเพราะว่าผมเดินไปหาสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยจนรองเท้ามันสึกไปจริงๆนะผมไม่เชื่อว่ามันจะตีรองเท้าสึกหรอได้แต่มันสึกจริงครับซึ่งใจตอนนั้นแหละฮะครับไม่มีความสำเร็จที่มาง่ายๆครับผมคิดว่าตอนนี้อ่ะมันโลกมันเปลี่ยนไปนะสำนักนักแปลอย่างพวกผมเนี่ยสมัยโน้นเนี่ยมันคล้ายๆอยู่ในความมืดแล้วมันก็มีแสงสว่างอยู่จุดเดียวก็คือประธานุกรมใช่ไหมฮะครับประธานุกรมที่เราจะค้นให้จากศัพท์จีนเป็นภาษาไทยเนี่ยใช่นี่คือสิ่งที่ผมนับถือนักแปลรุ่นเก่านักแปลนักแปลรุ่นคุณนอมากเลยพวกผมใช้ Google ใช่อินเทอร์เน็ตใช้อะไรสารพัดแต่ตอนนั้นไม่มีไงมันมีแต่ประธานุกรมเล่มเดียวแล้วก็มีของอาจารย์เทียนชัยแล้วก็คุณประสิทธิ์ชวฤทธิ์ทำลงซึ่งผมพลิกจนเปื่อยไปตั้ง3เล่ม3 4เราก็ต้องหาเส้นทางเอาเองตอนอย่างเช่นว่าสำนวนเนี่ยมันก็ต้องคิดค้นเอาเองแล้วก็เอาเรียนตามตรงนะฮะจำจากพี่วอนน้ำบังลุงจำนวนหนึ่งที่สมัยนั้นเขาเรียกว่าครูพักรักจำอาจารย์ครับทุกวันนี้พวกผมแปลหนังสือพวกผมก็ยังใช้สำนวนอาจารย์อยู่เนี่ยครับครับครับมันก็สืบทอดมันเรื่อยๆฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราพบเส้นทางตัวเองเราก็แปลใช้สำนวนตัวเองไปแล้วทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือทำจากประสบการณ์ที่ได้จากมาจากนั้นปี2509สะสมมาเรื่อยๆมาท่านผมอยากจะกลับมาที่คำถามที่ว่าอาจารย์ก็ผ่านช่วงยากเย็นอย่างเงี้ยในอาการหมดไฟที่อาจารย์บอกว่าคือเกิดขึ้นหลายครั้งแต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์ยังค้ำจุนยังคงยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านช่วงที่ยากลำบากมาจนถึงความสำเร็จได้เนี่ยอาจารย์ใช้อะไรอะครับผมคิดว่าเจอต้นฉบับสนุกๆนะมันบางครั้งมันเอ้ยมันอย่างเช่นเราที่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยเจอเรื่องที่สนุกสนานอย่างโกเล้งที่เราตื่นตะลึงกับสำนวนความสำนวนแบบที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนโกเล้งใช่ไหมครับแล้วก็เฮ้ยอยากกระถ่ายทอดขึ้นมานะฮะงั้นก่อนจะเจอโกเล้งอาจารย์ก็แปลของคนอื่นมาอีกเยอะมาเยอะใช่ไหมครับเยอะเยอะแล้วแต่โกเล้งผมก็แปลตอนต้นๆนะผมเคยปี2510ผมแปลเรื่องราชายุทธจักรตอนนั้นผมแปลว่าตั้งชื่อว่าราชาบูริมเนี่ยผมก็ค้นพบตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วก็พี่วอก็เจอตั้งแต่ปี2510ก็ไล่ๆกันพี่วอรู้สึกจะแปลโขเล้งเรื่องแรกคือนักสู้ผู้พิชิตครับก็คือไล่ๆกันก็คือเรื่องการตั้งชื่อนิยายนี่ความจริงแล้วอยากชวนอาจารย์มาพูดอีกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ละเรื่องที่แบบตั้งมาแบบว่าทรงพลังมากถ้าพูดถึงไอ้เรื่องทรงพลังนี่ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าสมมติว่าถ้ามังกรหยกเนี่ยผมถือว่าเป็นคลาสสิกที่สุดแล้วครับมังกรหยกแล้วก็อย่างที่พี่วอแปลเรื่องริบบิทซันผมก็คลาสสิกนะส่วนเรื่องของผมที่เป็นความภูมิใจของผมคือเรื่องกระบี่ไร้เทียมทากระบี่ไร้เทียมทาทีนี้ไอ้ชื่อเรื่องเนี่ยมันมีอันนึงที่มันเป็นแก๊กอันนึงว่า
อย่างพี่วอนนะเมืองหลวงเนี่ยผมเนื่องจากค่อนข้างสนิทกับแกนะฮะก็เลยเคยคุยกันมาอย่างเช่นแกเคยแปลเรื่องนึงชื่อเพชฌฆาตหน้าหยกครับนะเพชฌฆาตหน้าหยกในความจริงมันแปลจากนิยายเรื่องดาวร่วงทวงวิญญาณหรืออะไรเนี่ยแต่พี่วอไปเอาเพชฌฆาตหน้าหยกมาเพราะไปได้ชื่อจีนเรื่องนี้จากของลิวชางเอียงซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถดึงเอาไว้ชื่อเรื่องที่เป็นของเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่ของนี่แต่มันตรงกับความไพเราะเนี่ยครับตรงกับคาแรคเตอร์ของหนังสือแล้วก็เลยกลายเป็นเพชฌฆาตนายกซึ่งไอ้ดาวหางทวงวินดาวร่วงทวงวิญญาณเนี่ยมันสู้เพชฌฆาตนายกไม่ได้ใช่ไหมฮะสมมติอย่างนี้เป็นต้นเขาก็พี่วอนเนี่ยเป็นคนเก่งที่ว่าสามารถดึงเอาไอ้เรื่องของคนอื่นๆเนี่ยมาเอามาใส่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็มีเรื่องสนุกอย่างนึงก็คือว่าพี่วอนเนี่ยเคยบอกเคล็ดลับให้ผมฟังอย่างนี้ว่าเพราะว่าเนื่องจากเราต้องหาเรื่องทุกเดือนนะฮะหาเรื่องใหม่มาแปลทุกเดือนที่วอบอกว่าให้ถ้ามึงเข้าตาจนนะครับมึงตั้งชื่อทับศัพท์ไปเลยอย่างที่จับอีกหนึ่งโอเคนี่คุณก็ทับไปเลยนะแล้วก็มันก็ช่วยแก้ปัญหาเราได้อาจารย์เคยเคล็ดลับนี้ผมจับไปสำนักพิมพ์ได้เลยอ่ะสำนักไทยสำนักพิมพ์ยุคนี้ครับผมมันก็สนุกคือเรียนตามตรงว่าทำกับสารพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้สมหวังทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เราระหว่างเส้นทางที่เราค้นหาไปเรื่อยๆหานิยายมาแปลหาอะไรมาแปลเนี่ยแล้วมันสนุกแล้วก็สมัยนู้นมันไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยมันยิ่งสนุกใหญ่เลยก็คือเวลาแปลกับบางท่านก็ชนกันก็มีอย่างผมกับพี่วอแปลชนกันเยอะแยะแล้วก็ชนกันเสร็จแล้วก็คนละค่ายใช่ไหมครับแปลลงคนละที่อยู่แล้วใช่คนละที่คนละที่ครับแล้วก็แบบตอนแปลยุคนั้นไม่ได้มี Google มาเสิร์ชหาได้ว่าใครแปลเล่มไหนไปแล้วบ้างแล้วก็ยิ่งระหว่างการแปลชนกันยิ่งไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้มีโซเชียลมาถามกันเพิ่งแปลแล้วอยู่อะไรอย่างนี้ผมเคยใช้วิธีนี้ครับระหว่างที่ทำงานพี่วอแปลอยู่เนี่ยผมจะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งของพี่วอเอามาเก็บเอาไว้สมมติว่าพี่วอแปลปี08มีอยู่10เรื่องเนี่ยผมมีแต่เล่มหนึ่งนะจนวันนี้ผมยังเก็บไปเลยพวกนั้นนะแล้วเราก็จะรู้ไงครับว่าเขาแปลไปแล้วแต่ทีนี้มันปัญหาอยู่ที่หลังจากนั้นนั่นแหละเราเวลาทำงานเนี่ยมันแปลจากนิตยสารพอนิตยสารมันออกมามันเมืองไทยต่างคนต่างก็มีไงฮะพอออกมาบ้านมันก็ชนกันชนกันจนข้างหน้าสักวันหนึ่งพี่วอลเลยมาบอกว่าเฮ้ยมึงจะแปลอะไรมึงบอกบอกสงสัยต้องมาเตรียมนิดนึงแล้วเออแล้วจะได้ไม่ต้องชนกันก็เลยไปแก้ปัญหานี้ไปได้ปัญหาก็เป็นคือเป็นความสนุกสนานด้วยครับสนุกสนานแล้วก็เป็นเนื่องจากว่าสองตอนนั้นเหลืออยู่สองคนแล้วฮะทำกันอยู่สองคนแล้วก็พี่ผมกับพี่วอร์ก็เลยเป็นเส้นทางเดียวกันแล้วก็คือครับผมคุยกันรู้เรื่องกันพูดถึงเรื่องของการแปลการทำงานเนี่ยผมก็ยังทราบอาจารย์กับอาจารย์วอร์นะครับก็จะมีความแตกต่างผมไม่ได้จำสลับนะอาจารย์ก็ยังชงใช้วิธีการแปลหนังสือด้วยการเขียนอะไรมาเขียนหนังสือเขียนหนังสือขณะที่อาจารย์วอร์แกจะฉากเสียงฉากเทปฉากเทปอาจารย์เคยคิดอยากฉากเทปบ้างไหมครับอัดเทปผมเคยทดลองทำแล้วครับทำแต่แล้วมันปรากฏว่ามันล้มเหลวเพราะว่าหนึ่งเราไม่ถนัดพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยผมแปลจากพุทธแคปเนี่ยผมสามารถไล่ดูว่าไอ้ที่ไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราแปลอะไรเราอาจจะย้อนกลับไปใหม่ได้แต่เทปมันทำไม่ได้นะผมก็ทำไม่ได้อาจารย์คือพี่วอก็เนื่องจากว่าพี่วอแปลแบบผู้ชำนาญการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่วอแปลแบบอัดเทปเนี่ยมานานแล้วเวลาพูดนะครับผมเคยไปฟังเสียงเทปเนี่ยก็จะพูดช้าๆเนิบนานนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเลขาเขาพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เขาดูอันนั้นเขาจะมีเวลาแก้ไขตรงนั้นแต่ผมจะแก้ตอนที่อยู่ต้นฉบับก่อนส่งลงพิมพ์เลยโอเคก็เลยวิธีการทำงานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองสลับกันก็ไม่ได้นะผมก็มีช่วงนี้อาจารย์มีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมอาจารย์เป็นไหมครับเรื่องของปัญหาสุขภาพใช่ของพวกผมเนี่ยล่าสุดนะในกลุ่มนักแปลของสยามวิงเตอร์นะพาแห่กันไปซื้อเก้าอี้อะครับเก้าอี้ตัวละหมื่นกว่า20,000เนี่ยครูยังสนุกสนานอยู่ในกลุ่มอะเขาบอกเพื่อที่จะแบบว่าพยายามแก้ปัญหาให้แบบว่าเรื่องของไหล่เรื่องของคอเรื่องของอะไรแบบว่าให้มีปัญหาน้อยที่สุดครับเป็นเก้าอี้ไม้ธรรมดานะผมไม่เคยนั่งเบาะเลยนะแปลหนังสือเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันไม่ถนัดครับไอ้เก้าอี้เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงของผมที่เข้าใจว่ามีข้อได้เปรียบกับพวกคุณก็คือผมทำคนอยู่คนเดียวแล้วผมเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าผมเขียนสัก 3-4 หน้าเนี่ยผมก็หยุดไปเดินเล่นดูวิวดูอะไรปึ๊บหนึ่งพักสายตาด้วยแล้วก็บางทีเจอคำศัพท์หนึ่งมันแปลไม่ออกนะ
แล้วเราก็เลยลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาแล้วเดินทั้งรอบมันจะคิดออกก็ได้อันนี้ก็ผมจะเลยอาจจะไม่ต้องมีข้อได้เปรียบว่าข้อได้เปรียบที่ว่าเราไม่ต้องไปทำงานตั้งใจว่าจะทำให้ได้เท่านี้แต่มันไม่ได้แต่ทำไมอาจารย์ไม่ต้องตั้งเหรอคะวันนี้จะต้องได้เท่าไหร่วันนี้ต้องได้เท่าไหร่ไหลไม่มีปัญหามีปัญหาตรงข้อนิ้วฮะข้อนิ้วมันจะเมื่อยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขียน20หน้าเนี่ยมันก็จะเมื่อยนะแล้วผมหมายถึงว่าอาจารย์จะต้องตั้งเป้าไหมว่าวันนี้จะต้องได้กี่หน้าอะไรอ๋อไม่ได้ตั้งแต่ว่าถ้าหากว่าเดือนละ3เล่มนี้ต้องตั้งนั่งสิผมกำลังจะชวนอาจารย์ทักคุยอยู่ว่าหางท้าชะตาฟ้าเดือนละ3เล่ม30กว่าเล่มใน1ปีกว่าๆนี่คือแบบเป็นตำนานมากเลยครับคืออย่างนี้ฮะคือหางท้าเนี่ยเป็นนิยายที่ดูแล้วเข้าใจเลยมันง่ายอ่ะครับเวลาแปลเนี่ยบางทีบางวันได้24หน้าก็มีโอ้24หน้าต่อ10วันก็จะได้เล่ม1ถ้าไม่มีปัญหาขัดข้องนะฮะ10วันได้เล่ม1จริงๆแต่หลังจากนี้เราทับไม่ได้แล้วเพราะมันหนึ่งจำนวนมันไม่เหมือนกันครับผมนะผมคุ้นกับจำนวนของไม่ใช่คุ้นกับจำนวนของเบานี่นะฮะคืออ่านจำนวนเขาแล้วก็เข้าใจเลยไม่ต้องไปตีความอะไรมากความแล้วก็เข้ามือแปลได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็อย่างนึงอาจจะเป็นเพราะแรงยุของทางสำนักพิมพ์ก็ได้แสดงว่าอาจารย์ก็ยุขึ้นใช่ไหมใช่แต่หลังจากนี้คงยุไม่ขึ้นละเพราะว่ามันไม่มีไฟแล้วอ๋อเห็นผมอาจารย์จริงๆแล้วคุณกิตติพิรุณเนี่ยหลังจากที่เขาไปเจออาจารย์หลังจากมีตติ้งวันนั้นเขาก็มาให้คำตอบผมนะบอกว่าอาจารย์ฝากมาบอกว่าวิธีของอาจารย์คือไปกอดหลานเล่นกับหลานเล่นกับหลานใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งสมัยนู้นนะฮะถ้ามีปัญหานะถ้ามันเครียดจริงๆเนี่ยผมจะฟังเพลงฟังเพลงชลินฟังเพลงสุนทราภรณ์ฟังเพลงจินเติ้งลีจินฟังเซวิงอะไรพวกนี้แล้วก็ใช่ชินอะไรเนี่ยมันจะผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีหลานขึ้นมาเพราะไอ้หลานคนนี้เราก็ต้องเล่นกับมันสักเช้าเล่นกับมันสักชั่วโมงนะตกเย็นห้าหกโมงเขาเอามาส่งแล้วก็เล่นกับมันสักสองชั่วโมงก็ผ่อนคลายไปเรื่อยมันก็ไม่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องคิดมากนะฮะแต่ช่วยได้จริงๆใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาเหมือนกับเฟรชชี่จะกลับมาสดชื่นในการเริ่มนับหนึ่งใหม่อายุมาแล้วอย่างอื่นมันคงไม่ได้สดชื่นแล้วฮะนอกจากเจอหลานเล่นกับหลานอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องความสามารถส่วนตัวหรือเป็นเรื่องเฉพาะตัวคงเรียนแบบไม่ได้โอ้ยแต่ประทับใจนะครับอาจารย์ผมคิดก็ไม่ใช่เลยมันสามารถไปต่อยอดอะไรได้หลายอย่างแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผมคิดก็มันได้ครับสำหรับผมนักแปลยุคนี้ก็เหมือนกันงั้นกลับมาถึงอยากจะชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องล่าสุดดีกว่าครับครับมหากาพย์ภูผามหานาทีภูผามหานาทีเนี่ยเนื่องจากว่าเล่มที่ผ่านมาเนี่ยเขาเว้นนานเกินไปนั่นสิพอเว้นนานเกินไปแล้วเนี่ยเวลามาเขียนใหม่เนี่ยผมแปลเรื่องนี้ตอนวันเลือกตั้งพอดีนะ24 มีนาครับผมผมจำได้ว่าตั้งเสร็จผมก็กลับมานั่งเขียนมันติดขัดมันไม่ค่อยคล่องพอแล้วเนื่องจากว่ามันนานไปแล้วก็ไอ้ตัวละครเนี่ย ชื่อสนับชื่อยอดวิชาญมีแฟนประจำแฟนพันธุ์แท้ของผมคนหนึ่งเขาแนะนำไว้นะ ว่าคุณจะแปลเรื่องนี้นะคุณจะอย่าลืมไปลือเรื่องเก่าดู ต้องไปกลับมาอ่านใช่ไหมครับอยู่ในจักรวาลเดียวกันเพราะว่าไอ้ชื่อสำนักชื่อวิชาเนี่ยพอเขาเป็นภาษาจีนใช่ไหมฮะได้พอเราแปลภาษาไทยเนี่ยเวลาแปลมันแปลได้หลายอย่างใช่ไหมใช่ใช่เช่นสำนักวชิระทรงพังเนี่ยเพราะมันจะแปลเป็นวัชิระปาณีอะไรก็ได้สมมติอย่างนี้ใช่ไหมต้องไปดูว่าอย่าให้ผิดซึ่งคิดว่าอาจจะผิดก็ได้คืออาจจะผิดต้องยอมรับว่าถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันนานมากแล้วมันนานมากแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เฟิงเกอร์เนี่ยเวลาเขียนเนี่ยก็เข้าใจว่านะครับผมเข้าใจของผมเองว่าในการพิมพ์ในการเขียนครั้งแรกเขาคงไม่ค่อยพอใจผลงานตัวเท่าไหร่ก็เลยลือทิ้งแล้วเขียนใหม่หมายถึงว่าต้นฉบับทั้ง3ภาคหรือว่าฉบับไม่เฉพาะภาคนี้ภาคนี้นะครับภาคนี้เนื่องจากว่าเขาอาจจะ1เขาห่างเวทีไปนานเขามาเขียนใหม่เนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วเขาไม่พอใจเขาลือทิ้งแล้วหรือเองมีข่าวนึงว่าเขาทะเลาะกับทางสำนักพิมพ์ฉบับที่พิมพ์ครั้งแรกผมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินอยู่ก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ผมเข้าใจว่ากว่าเขาจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยประมาณเล่ม4ขึ้นไปพอเล่ม5 6 7 8สนุกเลยฮะก็คือว่าเป็นนักเขียนที่ใช้ได้คนหนึ่งนะฮะคือในความสายตาของผมเนี่ยตอนนี้นักเขียนจีนแผ่นดินใหญ่มันแบ่งเป็น2สายนะครับคือคิดว่า1คือออกเป็นรูปเล่มเลย2คือลงในเว็บนั่นสิครับผมเห็นเลยเห็นเป็นค่อนข้างเป็นเทรนด์แบบนี้คือถ้าลงในเว็บเนี่ยมันก็จะ1มันจะต้องลงทุกวันครับ
จะลงทุกวันก็ทำให้บีบคั้นให้ตัวเองต้องเขียนออกมาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเรื่องไหนถ้ามันติดตลาดเนี่ยเขาก็จะยืดถูกไหมฮะครับใช่ใช่บางเรื่องมันก็ยืดจนไม่รู้เป็นยังไงใช่ครับเจอกันปัญหาเยอะแยะเลยเพราะว่าสำนักพิมพ์ก็นิยมเอามาทำเหลือเกินแล้วก็พวกผมนี่แหละต้องมานั่งเจอแปลก็มันก็คือสามสี่ล่าตัวอักษรอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นมีปัญหาเทอร์โนเฟิงเกิร์เนี่ยเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะไม่เข้าเว็บคือไม่ลงในเว็บเขาจะลงในคือลงในนิตยสารก่อนหายากนะครับอาจารย์ยิ่งเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามันได้เงินช้าแล้วก็ยังไม่มีอะไรบีบคั้นด้วยมึงกับในพูดถึงเรื่องของตัวเงินเนี่ยเว็บโนเวลมันทำเงินมากกว่าทำหนังสือเล่มแล้วแต่ว่าบางคนก็นึกไอ้นั่นไงเขาหาว่าเป็นวรรณกรรมชั้นรีบเร่งก็ไม่ค่อยสนใจคือมีบางคนที่กินอุดมการณ์มีนะครับผมแต่เฟิงเกอร์ต้องเขียนเป็นเล่มครับก็เขียนเป็นเล่มแล้วก็แต่ก็ที่เมืองที่เขาส่งต้นฉบับมาให้เราผมก็งงนะมันพิมพ์สี่ครั้งแล้วอะอ้าวแปลกมันก็แสดงว่ามันขายได้ใช่แสดงว่าต้องขายได้แล้วก็เมืองจีนพิมพ์1ครั้งไม่ใช่เท่ากับเรานะครับพิมพ์ไม่กี่พันพิมพ์1ครั้งของจีนนี่คือมหาศาลมากแต่เรื่องสรรพยุทธ์ทะลุฟ้าก็พิมพ์หลายครั้งนะผมซื้อมาชุดนึงที่คิโนนะ15ครั้งนะอ๋อโอ้เขาเป็นล้านแล้วนะสรรพยุทธ์ทะลุฟ้าอ๋อเขาเป็นหนังสือมานานแล้วผมได้ยินว่า10ปีแล้วใช่ๆก็แสดงว่าเนติยหนังสือแล้วเขายังไม่ตายแต่ว่าเนื่องจากว่าเว็บไซต์เขาโตมากแล้วก็มีตัวเลือกมากมีแนวเรื่องมากใช่ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นแต่เขาจีนเขาใช้ระบบเขาเรียกว่า IP ครับอาจารย์ก็คือว่าเอาไปต่อยอดต่างๆนานาแล้วก็ทุกอย่างในเชิงธุรกิจในเชิงการตลาดมันช่วยส่งเสริมกันและกันหนังสือก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยใช่ใช่ครับแต่ว่ามันก็เราก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกยังไงนะฮะในสายตาของผมเนี่ยบางทีก็ยอมรับว่าต้องเลือกตามกระแสแต่บางทีเราอยากแปลอย่างที่ตัวเองอยากแปลดีกว่ามันก็ใช่ไหมครับอาจารย์เฟิงเกอร์เล่มที่อาจารย์แปลล่าสุดเนี่ยผมเคยได้ยินติดตามจากในกลุ่มเหมือนกันว่ามันใช่เล่มที่อาจารย์อยากแปลไหมใช่หรือยังใช่ต้นฉบับที่ทำให้อาจารย์แบบว่าเฮ้ยน่าทำแล้วก็แบบว่าอยากกลับมามีไฟครั้งหรือเปล่าเฟิงเกอร์ที่จอมตกโตว่ามันห่างไปนานแล้วยังไม่ได้มีไฟจะทำเท่าไหร่แต่พอต่อบอกว่าทางบก.บอกว่าเขาก็ติดต่อเฟิงเกอร์ได้เพราะก็เอามาดูเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ยาวมากไงฮะมันแค่4เดือนก็จบแล้วแล้วก็ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางตัวเองบ้างเปลี่ยนจากแนวที่ซ้ำซากจำเจอะไรครับอาจารย์ผมเห็นในปกหลังเขาบอกไว้ว่าเฟิงเกอร์ถือเป็นเครื่องลูกหลังที่มีสไตล์การเขียนคล้ายกิมยงที่สุดอาจารย์เห็นยังไงกับวลีนี้บ้างในฐานะผมเองก็อ่านเรื่องคือเรื่องกิมยงนะบิดากรรมผู้กล้าเนี่ยเหมือนมากแล้วก็พอเรื่องที่2เนี่ยเขาต้องการแหวกแนวไปเลยก็จะทำให้ไม่เป๊ะไปหน่อยแล้วเรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าไอ้ภาค3ที่กำลังออกเนี่ยเขาเป็นการผสมผสานนะเอารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาแต่ว่าจุดที่เฟิงเกอร์ยังใช้อยู่แล้วก็อันนั้นผมคือเกี่ยวกับบุคลิกของตัวพระเอกส่วนมากเขาจะคือเขาจะติดไอ้รูปแบบของพระเอกก๊อกกิ้งเจ้าเล่ห์นิดหน่อยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวเขาสร้างตัวละครนางเอกเนี่ยเขายังสร้างยังไงก็ยังสร้างเหมือนเดิมก็คือคล้ายๆกันครับผมคือยอมรับว่าการสร้างตัวละครนางเอกเนี่ยไม่มีใครเหนือกิมยงได้นะก็จนปัจจุบันก็ยังเห็นว่าเฟิงเกอร์ไอ้เรื่องอันนี้ยังอยู่ห่างอยู่ไอ้เรื่องตัวละครผู้หญิงตัวนางเอกเนี่ยแล้วเขาก็มีลูกเล่นลูกล่อลูกชนครับผมพอใช้ได้ผมสังเกตหลายเรื่องนะครับอาจารย์ทั้งที่ฟังมาทั้งที่อ่านมานักเขียนจีนในยุคนี้มันก็ว่าเขียนเรื่องของเส้นของความเส้นเรื่องความรักหรือว่าเขียนเรื่องของผู้หญิงไม่ค่อยเก่งเลยใช่หวงอี้เป็นถือว่าเป็นคนที่สร้างได้ดีพอสมควรแต่ว่าตัวละครหวงอี้เนี่ยตัวละครนางเอกเนี่ยส่วนมากเขาจะคล้ายๆกันบางครั้งก็จะปะปนกันนะแต่ว่ากิมยงไม่ใดนะถ้าเราไปสังเกตดูจะพบว่ามันจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครจะไม่เหมือนกันแล้วก็จำแม่นมากว่าตัวนี้มันมีอย่างนี้นะอย่างนี้ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็จำได้เส้นทางนี้เรียกว่าชีวิตความรันทดความดราม่าของเรื่องของความรักอ่ะของกิมยงผมคิดว่ามันถึงนะใช่ใช่ก็คือหนึ่งเข้าใจว่ากิมยงเนี่ยเรียนอ่านเยอะนะฮะแล้วก็สองเวลาเขาทำงานในฮ่องกงเนี่ยเป็นแหล่งชมนุมมังกรซ่อนพยักเพราะฉะนั้นการผ่านสีสันต่างๆเขาจะได้มากกว่าคนอื่นแล้วตัวเขาเป็นบรรณาธิการด้วยอะไรด้วยเนี่ยเวลาเขียนตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็คือกิมยงเนี่ยจะมีพื้นฐานในด้านความรักมาก่อนเนื่องจากเขาเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ไปลงรักลาดาคนหนึ่งคือเสี่ยเมิงอะไรเนี่ยเขาทำให้เขา
บ่มเพาะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความโรแมนติกความโรแมนติกความโรแมนต์ความอะไรต่างๆครับเอามาผสมผสานในนิยายได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครเขียนได้อย่างนี้ว่าเคยอย่างหงอี้เนี่ยก็ยอมรับว่าไปได้อิทธิพลจากซีบาเลงแต่ว่าในด้านชีวิตตัวของหงอี้เนี่ยก็จะเรียกราบเรียบมากก็ไม่ได้โดดโผนอะไรก็เนื่องจากว่าเมียเขาคุมอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ครับเขาก็ต้องเอาจินตนาการไปใส่ไว้ในนิยายซะแบบเพราะฉะนั้นก็เลยยังสู้คิมยองไม่ได้ยอมรับแล้วมีอ้อเด้งเซงที่ไปเคยเขียนเรื่องกระบี่ล้างแค้นกับก็เขียนตัวละครผู้หญิงได้ดีพอสมควรแต่เนื่องจากว่าเขาเขียนนิยายเนี่ยสมัยนั้นต้องเขียนทีหนึ่งหลายเรื่องพอเขียนหลายเรื่องเนี่ยสมาธิก็เลยแตกแยกออกไปตอนที่เขาเขียนแรกๆเนี่ยเขาเขียนแค่สองเรื่องกระบี่ล้างแค้นกับอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกจะหงฟ้าประกาศสิทธิ์เนี่ยจะพอเขียนได้ดีตอนนั้นประมาณท่านประธานเทพบดีเสียงจริงหัวเนี่ยก็จะเป็นแฟนนักอ่านของเขาเลยโอเคอาจารย์แปลเรื่องยาวมาตั้งหลายเรื่องเปียกเลยครับมาเจองานชุดนี้อาจารย์เรียกว่ามันเป็นงานสั้นๆแปลกเล่มมาจากเรียกงานสั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับความแตกต่างระหว่างการแปลเรื่องยาวกับเรื่องสั้นคงไม่ต่างผมสะดุ้งเลยนะอาจารย์เรียกแปลกเล่มแปลกเล่มมาเรื่องสั้นมันคงไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันไม่ต่างเพราะว่าต่างกันที่สำนวนท่านเองก็จะปรับเข้ามาแต่ด้วยในเรื่องการทำงานรูปแบบการทำงานก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ต่างกันครับแล้วก็ผลงานแปลที่จะต่อจากเรื่องนี้ครับมีหลายเรื่องนะตอนนี้ทางบอกคอสคัดมาตั้งหลายเรื่องแล้วเราก็เลยดูว่าดูจังหวะไปก่อนว่าจะเอาอะไรอาจารย์ยังคัดอยู่นะว่าแบบว่าก็อยากจะหาเรื่องที่แบบแปลแล้วแบบสนุกแปลแล้วแบบผมว่านะครับไอ้ไม่ว่านักเขียนนักวันนักแปลทำอะไรเนี่ยมันตัวเองเราต้องสนุกกับเขาก่อนนะใช่ครับเราถึงจะถ่ายทอดความสนุกออกมาให้กับคนอ่านทีนี้ผมแปลอย่างสมมติผมแปลหาอันทานผมแปลด้วยความสนุกมันก็เลยออกได้เร็วอะไรไม่ติดแต่บางครั้งเนี่ยเรียนตามตรงนะมีบางเรื่องที่แปลเมื่อประมาณปี2ปีก่อนนะแปลด้วยความลำบากเหลือเกินเพราะว่าหนึ่งรู้ตัวเราไม่ได้ชอบไงพอแปลไปแล้วมันก็จะทำไงดีอ่ะก็หลวมตัวเข้ามาแล้วอะไรอย่างงี้ก็จางบางทีเจอแบบว่าตอนต้นสนุกกลางๆแล้วมันยืดไงแล้วพวกเราก็แบบอยู่ตรงกลางอ่ะมันต้องยืดไปให้จบอ่ะผมไออาการหมดไฟของพวกผมหรือพวกที่นักแปลแบบเรื่องยาวก็เจออย่างเงี้ยจะเล่าอะไรตลกให้ฟังหน่อยนะครับคือเรื่องรหัสรับราคาโลกนี่คุณรู้ไหมคนที่คนรู้คนที่เอามาแนะนำให้เราดูคนแรกคือใครครับผมได้ยินมาว่าเป็นคุณก่อแล้วคุณก่อศักดิ์นะครับผมเขาดูเสร็จแล้วนะตอนจบเขาบอกว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ผมได้ยินอยู่เหมือนกันคือตอนต้นเนี่ยเขาโอ้โหจริงจังมากเลยนะฮะพอเขาได้จากเพื่อนมาเนี่ยเขามาเล่าให้เราฟังเลยมันมีไอ้จังเอ้าเนี่ยไอ้ตัวไอ้สุนัขที่เบสเนี่ยครับผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แกเล่าให้ฟังซะใหญ่เลยก็แกก็ตื่นเต้นสนุกสนานแต่เขารู้สึกตอนนั้นแกดูรู้สึกยังไม่จบด้วยออกมาสี่เล่มเขามาชวนเราแล้วว่าไปซื้อนะครับก็ต้องยังไงจนบัดนี้นะฮะผมต้องขอขอบคุณคุณกอศักดิ์ชัยดัชมีศักดิ์จริงๆที่ได้นำความแปลกใหม่ของนิยายเนี่ยของยายจีนเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนเร็วมากนะฮะเข้ามาสู่ในวงการเนี่ยหลังจากที่แนะนำหัวข้อให้เราแล้วยังมีแนะนำคนอื่นให้เราอีกถ้าไม่มีทั้งพวกผมกับทั้งคุณวิทูลนิรันดร์ตะไลก็เคยพูดกันถ้าไม่มีคุณก่อศักดิ์ก็สำนักพิมพ์เราคงเจ๊งไปแล้ว นะแมวมองหนังสือเพราะว่าแกอ่านคือแกเนี่ยเท่าที่คุยกับแกนะฮะครับแกมีเพื่อนอยู่ที่เมืองจีนไงพอมีเรื่องสนุกเขาก็มาเล่าให้ฟังแกก็ไปไปหาอ่านแล้วแกอ่านหนังสือเร็วมากรวดเร็วนะไม่ใช่เร็วนะอ่านหนังสือรวดเร็วมากอ่านแป๊บวันหนึ่งก็อ่านได้ตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาเรื่องที่ผ่านตาเขาเนี่ยมันเยอะแล้วเราอย่างเราท่านก็รู้ใช่ไหมนั้นหนังสือในเว็บมันเยอะมากใช่ครับมันมีเป็นร้อยเป็นพันแล้วเราจะดูยังไงเราจะกรองยังไงเราเองก็ดูอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีอย่างคุณก่อศักดิ์มาช่วยดูอีกคนหนึ่งมันก็ดีขึ้นโอ้ช่วยได้เยอะครับผมซึ่งสังเกตแต่ละเล่มที่แกก็แนะนำส่วนใหญ่ก็คือติดเบสเซลเลอร์ของที่นั่งทั้งนั้นเลยเวลาที่ผมไปเมืองจีนอ๋อครับก็ไอเรื่องปัญจมหาโจรก็แปลกนะครับแกก็ชอบนะแกก็ตั้งชื่อให้ด้วยในเรื่องนี้อ่ะแล้วก็บอกรหัสลับลังคาโลก็แกตั้งชื่อใช่รหัสลับรู้สึกผมเป็นคนช่วยตั้งนะอ๋อช่วยตั้งด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าตั้งแต่แรกผมบอกไม่แปลนะผมเพราะว่ามันตอนนั้นมันยังทำอยู่อย่างอื่นอยู่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์แปลผมก็อดแล้วไม่ใช่คุณแปลได้ดีกว่าผม เพราะว่าผมไม่ถนัดทางนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือบันทึกรับคนกุศลสารเนี่ยผมก็เป็นคนสนุกดีนะว่าก็เลยบอกต่อไปอะไรก็คือในสังคมทุกวันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในระดับแลกเปลี่ยนข่าวสารนะ
อย่างคุณเบียร์นี่ก็มีข่าวสารเยอะใช่ไหมก็ถ้ามีก็มาบอกพวกเราก็ไปเห็นบางเรื่องเห็นตอบบอกว่าคุณเบียร์ก็ไปเลือกเอาเองมาบ้างเหมือนกันก็มีบ้างครับแต่ว่าตามสไตล์ที่ผมชอบก็คือก็แต่ว่าผมว่ายังไงยังไงเนี่ยหนังสือจีนตอนนี้มันมีเยอะจริงๆมันหลากหลายมากมันหลายป่าเข้ามาแล้วเราก็แปลอาจจะแปลไม่ทันด้วยแปลไม่เหมือนกับผมสมัยนู้นนะมันลำบากหน่อยคือว่าปั๊บเดือนหนึ่งจบปั๊บต้องรีบหายเรื่องอะไรเงี้ยมันเหนื่อยแต่ตอนนี้มันเรามีทางเลือกมากกว่าเดิมผมว่าในด้านโอกาสข้อมูลแหล่งข่าวต่างๆแล้วก็การค้นหาสับเสิร์ฟอะไรเนี่ยมันสะดวกขึ้นสบายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันมากขึ้นมันไม่ใช่มีแต่ผมกับวอพี่วอแล้วนะฮะมันมีหลายคันใช่อาจารย์เพราะว่าเนื่องจากรายการชื่อรายการแปลให้ฟังนะครับรายการของผมนี่คือตั้งใจจะสื่อสารกับเพื่อนๆนักแปลกับลูกน้องหรือว่ารุ่นพี่ทั้งนักอยากแปลหรือว่านักอ่านที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ของการแปลนะครับแล้วก็เวลาเราก็มีจำกัดนะครับผมคำถามสุดท้ายนะครับอยากจะให้อาจารย์นะครับฝากอะไรถึงนักแปลครับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานในการทำงานนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการทำงานก็ดีเรื่องของความคิดจิตใจต่างๆก็ดีอาจารย์ฝากอะไรถึงผมมีความรู้สึกว่างานแปลเป็นงานที่น่าเบื่อนะครับเราจะอาจารย์หนึ่งเราไม่ได้ออกไปข้างไหนเลยเราอยู่ในห้องแคบๆถ้าไม่มีใจรักนี่ผมว่าคงจะทำไม่ได้ครับคือสิ่งเย้ายวนจากภายนอกมันจะมารบกวนเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเราความประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากเน้นกันเลยว่าสิ่งที่เรารักชอบนะถึงจะแปลถ้าไม่รักชอบผมว่าแปลไปแล้วมันฝืนไปแล้วสำนวนออกไปก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีถ้ารักชอบถึงจะแปลนะครับถ้าเพราะถือเราไม่รักไม่ชอบเราแปลออกไปแล้วก็สื่อออกไปได้ไม่ดีสำนวนการใช้การความตั้งใจของเราก็จะออกไปไม่ถึงขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณครับอาจารย์หลกหวังว่าจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาแบ่งปันความรู้ในรายการของผมอีกนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับที่จบไปแล้วนะครับก็คือการพูดคุยกับอาจารย์นนพรัตน์นะครับอาจารย์ที่ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตำนานตั้งแต่การทำงานเนี่ย30กว่าเล่ม32เล่มกี่ตัวอักษรเนี่ยในช่วงระยะเวลา1ปี2ปีมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ได้ฝากข้อคิดหลายอย่างนะครับจากที่ผมเองก็ได้ประโยชน์มากมายจากการฟังนี้นะครับจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจจะเป็นนักแปลก็ดีหรือว่านักอ่านที่อยากจะทำความรู้จักในเรื่องของแวดวงการแปลที่มากขึ้นก็จะได้สาระจากเอพิโซดนี้ไปด้วยนะครับแกพูดถึงสำนวนจีนคำนึงครับเขาบอกว่าถ้าพวกเทียเฉียอูมีชูนะครับเมื่อกี้อาจารย์แกพูดถึงเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วเนาะหมายความว่าเดินย่ำจนรองเท้าเหล็กอ่ะยังสึกอ่ะก็ยังหาไม่พบนะครับ พูดถึงในเรื่องของในยุคของการที่จะต้องเร่ขายต้นฉบับในยุคนี้ก็ยังมีนะแต่วิธีการเร่ขายต้นฉบับของเราคือส่งไปถึงบก.นะครับรอดูว่าจะมีอีเมลตอบรับต่างๆหรือเปล่าก็จะมีความยากลำบากเป็นคนละอย่างกันเราอาจจะต้องไม่ต้องไปเดินย่ำจนกระทั่งรองเท้าสึกนะครับแต่เราก็จะต้องอาจจะต้องรอคอยเกอร์จนกระทั่งครับคอยาวเป็นกีราฟก็จะเป็นคนละยุคคนละลำบากกันก่อนที่จะมาถึงนะครับอย่างที่หลายๆความเห็นเขาก็เคยบอกว่าความสำเร็จเนี่ยก็เหมือนกับยอดของภูเขาน้ำแข็งอะแต่ก่อนที่จะมาสู่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับข้างใต้ยังมีฐานที่จะต้องก่อตัวไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโอกาสความไขว่คว้านะครับหรือว่าความพยายามอีกมากมายขนาดไหนผู้คนมักจะไม่ถึงบางทีเราก็ต้องพยายามนะครับต้องพยายามต่อไปไม่ใช่นั้นอาจารย์เองอะตั้งแต่ปี2008มาประสบความสำเร็จในเรื่องของชื่อเสียงเปียกตลาดจริงๆอะปี2520 12ปีตรงนั้นเราจะอยู่ยังไงนะครับถ้าหากคุณอยากจะก้าวมาเป็นนักแปลรุ่นใหม่ในวันนี้ที่ท้องตลาดก็มีนักแปลนะคู่แข่งเยอะไปหมดเนี่ยนะครับก็ต้องหาทางหาบาลานซ์ตัวเองให้ได้อีกมุมมองอีกความคิดหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยกับอาจารย์เสมอมานะครับเป็นความคิดที่ว่าหากคุณจะรับการแปลชิ้นหนึ่งจงสนุกกับมันก่อนจงแฮปปี้กับมันก่อนอย่ารับอย่าฝืนรับนะครับเพราะถ้าเกิดฝืนรับเข้าไปเวลาที่คุณแปลเวลาที่คุณทำงานนอกจากตัวคุณเองจะทำร้ายตัวคุณเองแล้วนะครับคุณยังทำร้ายนักเขียนคุณยังทำร้ายนักอ่านจนกระทั่งสุดท้ายคุณก็ทำร้ายไปทั้งวงจรเลยนะครับเพราะว่ามันจะออกมาไม่สนุกนะครับพูดง่ายๆพูดในสำนวนสมัยนี้เขาก็บอกว่าดูออกนะครับผมนี่คือ
แปลให้ฟังนะครับกับผมอนุรักษ์เกียรติไพบูลย์ทวีสำหรับเอพิโซดนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้และพบกันกับเอพิโซดหน้าผมจะนำเนื้อหาสาระอะไรมาชวนคุยมาชวนเล่าโปรดติดตามครับ